สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้คุณอยู่ช่อง Ronald Rider นะครับก็วันนี้ผมมีโอกาสได้ขี่รถไปทำงานนะหลังจากไม่ได้ใช้รถมาประมาณ3สัปดาห์ได้นะครับโอ้โหนะไม่ค่อยว่างนะช่วงนี้ดูบอลดึกด้วยแล้วก็เลยแบบง่วงนอนอ่ะก็เลยไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับ nope. วันนี้ถือโอกาสใช้มอเตอร์ไซค์นะเพราะเมื่อคืนไม่ได้ดูบอลนะนอนเต็มที่เลยตอนนี้ผมมีอุปกรณ์ใหม่มาติดตั้งแล้วก็จะเป็นตัวคอร์ดล็อกนะครับก็เลยจะมาเทสให้ดูนะว่าครับโดยใช้คอร์ดล็อกติดโทรศัพท์น่ะไปทำงานน่ะระยะทางประมาณ30กว่าโลเนี่ยเป็นไงบ้างนะด้วยความเร็วต่างๆนะครับมาลองดูวิธีการใส่ก็ไม่ยากนะมือถือก็จะมีตัวนี้ตัวอะแดปเตอร์ติดไว้นะครับก็ใส่เอียงประมาณ45องศากดเข้าไปนะครับแล้วหมุนมันก็จะล็อกอยู่ตรงนี้ครับไปครับโอ้สายแล้วนะเนี่ยผมเนี่ยผมก็ได้งงกับพ็อปใหม่จะดูว่าถ้าสปีดเร็วๆนี้มันเอาอยู่ไหมนะถ้าเอาไม่อยู่นี่โทรศัพท์ผมกระจุยเลยนะก็แน่นหนาดีครับว้าวอากาศช่วงนี้ก็ไม่เย็นอ่ะมันกลับมาร้อนอีกแล้วนะครับไปทำงานนี่โอ้ร้อนมากเลย oh, no.ก็จะลองอัดสปีดแรงให้ดูนะก็เสียวเหมือนกันนะไอ้อัดแล้วหลุดนี่ฮาเลยนะนิ่งมากเลยไม่สั่นนี่ผมแบบติดตั้งแบบตัวมันเดี่ยวๆอ่ะไม่ได้ใส่กันสั่นมันจะมีตัวกันสั่นขายด้วยนะเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อมาไม่ต้องตัวมันแบบเดี่ยวๆแต่ว่ามันจะมีตัวแขนยื่นเนี่ยผมต้องเอาออกไม่ได้ใช้นะแขนยื่นที่ว่าปรับให้มันเอียงไปอีกทางนึงได้อ่ะครับผมให้มันสั้นๆไว้ก่อนมันจะได้สั่นน้อยที่สุดแล้วก็ติดให้มันอยู่ตรงกลางแฮนด์มากที่สุดอ่ะมันก็จะสั่นน้อยที่สุดนะครับยิ่งเราติดออกด้านข้างปลายแฮนด์มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งสั่นเยอะนะแต่นี่คือนิ่งเลยอ่ะว้าวสร้างทำถนนอะไรI'm gonna make some progress, I can
ถเยอะนะครับผมอาจจะพูดไม่เยอะนะเพราะว่ารถเยอะต้องใช้สมาธิในการขับรถก็ดูกันไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆนะเร็วเฉลี่ยประมาณ120-130นี่สบายสบายนะโทรศัพท์แทบไม่สั่นเลยอ่ะนิ่งมากเลยว้าวเดี๋ยวจะมีโอกาสได้ลองเท่าเรือสูงหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวดูทางที่มันไม่มีรถก่อนขนาด109ตลอดเวลานะครับนี่109โทรศัพท์ยังนิ่งอยู่เลยตั้งมั่นใจแล้วล่ะว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับแล้วถือว่าข้างถนนเมื่อกี้ไม่เรียบด้วยนะแกนก็ไม่สั่นไม่สะบัดอะไรนะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ผมก็ยังไม่มีการสะบัดนะ109ก็ถ้าทางเรียบๆดีๆเดี๋ยวก็นิ่งดีนะครับยัฮฮู้เมื่อกี้ขึ้นไวมากเลยอ่ะบิดนิดเดียว109ว้าวถือว่าเป็นรถที่แรงจริงๆช่วงที่แบบว่าทางอาจจะไม่ดีมากนะกระโดดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงโซนนี้แหละทางอาจจะมีคลองมีชำรุดบ้างนะแต่มันก็แบบไม่ชำรุดเยอะนะก็กระโดดนิดหน่อยก็ยังนิ่งอยู่เลยดีมากเลยว้าวI got facts over
ันนี้ถือว่าผมขับแบบสไตล์มุดมากๆเลยอ่ะคือพยายามจะมุดเพื่อให้แบบไปทำงานให้เร็วขึ้นด้วยใช้เวลาในการเซตอัพรถแย่นะติดตั้งอุปกรณ์แล้วนั่นนี่พูดคุยเยอะไปเลยนะทำให้เวลาในการที่จะไปทำงานมันมีกวาดสายนะครับก็เลยต้องเร่งไป oh, no.แล้วก็สำหรับการขับรถไปทำงานออกมาเทสไอ้ตัววัดล็อกนะตัวจับมือถือของรถมอเตอร์ไซค์นะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปนะครับขอบคุณครับ